บริษัท People Media จำกัดสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับส้มแล้วก็รายการ Happy Now ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตในเรื่องของเทรนด์สุขภาพแล้วก็ความสวยความงามนะคะใหม่สุดๆเลยซึ่งส้มจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยทีเดียวละค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้ชมขามาอัปเดตเทรนด์การออกกำลังกายเทรนด์แรกกันเลยดีกว่าค่ะในสมัยนี้นะคะเทรนด์ที่กำลังฮิตเลยในการออกกำลังกายนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือพิลาทิสหรือว่าโปรแดนซ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมการออกกำลังกายทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะคะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะคะจะช่วยร่างกายในเรื่องของทำให้ร่างกายของเรานั้นกระฉับกระเฉงแล้วก็ว่องไวค่ะที่สำคัญสุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นได้อีกด้วยการออกกำลังกายทั้งสองอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยดาราเนี่ยเขากำลังนิยมการออกกำลังกายแบบนี้มากเลยทีเดียวละค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่นิยมในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมแม้แต่ว่าเคล็ดลับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาค่ะหลังประสบความสำเร็จจากโรงแรมเคลซิงตันอิงริชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่คุณบุญเกียรติโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเคลซิงตันเพลสเขาใหญ่โครงการหมู่บ้านแห่งใหม่สไตล์อังกฤษบนพื้นที่ทำเลทองของเขาใหญ่กว่า60ไร่ภายใต้การดูแลของบริษัททอฝันพรอพเพอร์ตี้จำกัดโดยได้รับการออกแบบจากอาจารย์อำนาจคีตะพันนาสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์อังกฤษแห่งบริษัทโพลิแกรมดีไซน์จำกัดแบบบ้านของเคลซิงตันเพลสเขาใหญ่สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมประเทศอังกฤษและธรรมชาติอันเขียวขจีของแม่ไม้ได้อย่างลงตัวโดยออกแบบให้บ้านแต่ละหลังไร่ระดับในหุบเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบและด้วยบรรยากาศเย็นสบายจากสายลมบริสุทธิ์จากเทือกเขาใหญ่สถานที่ซึ่งองค์กร NASA จัดให้เป็นพื้นที่ที่มีโอโซนเป็นลำดับที่7ของโลกจึงเป็นทำเลที่เหมาะกับการพักผ่อนเพื่อเติมเต็มความสุขด้วยกลิ่นอายของประเทศอังกฤษบรรยากาศของเคลซิงตันเพลสเขาใหญ่จึงเสมือนอยู่ในยุโรปทุกครั้งที่ลืมตาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท ICC International จำกัดมหาชนโทร02-295-3016ก็เป็นเรื่องร้อนอกที่ไม่เคยบอกใครค่ะเห็นหน้าชื่นอย่างเงี้ยอกชื้นนะเหงื่อตกในอับอับมันเหนอะชื้นชื้นไม่เฟรชอะพัดลมจริงนี่เลยเย็นยกครับกับคูลนวัตกรรมบราเย็นเบาสบายไม่อับชื้นเย็นนมเอ้ยนมเย็นปะล่ะคูลอินโนเวชั่นเย็นอกก็เย็นใจละก็คุณเวเซอร์เหลือใช้เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเป็นรอยยิ้มเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขสำหรับคนอีกจำนวนมากที่เขายังขาดแคลนตอนนี้คุณอยากเปลี่ยนเสื้อเหลือใช้ของคุณเป็นอะไรบ้างขอเถอะครับขอเสื้อเหลือใช้ของคุณให้กับผู้ประสบภัยเถอะครับแค่คนละตัวก็ช่วยคนได้มากมายแอโร่ขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ร่วมรายการทุกแห่งที่สุดแห่งความหอมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เครื่องสำอางถนอมแพรพันธุ์ I got a man to stick it out make a home from rented house oh, oh, oh. And we'll collect the moments one by one I guess that's how the future การที่คุณผู้ชมนะคะต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆเนี่ยนะคะทำให้คุณผู้ชมไม่ได้ขยับร่างกายไปไหนเลยที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นที่มาที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นละค่ะวันนี้นะคะส้มก็เลยเตรียมตัวรับมือกับปัญหานี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติดังนี้เลยค่ะเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะผู้ชมก็คือทำตัวให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอนะคะเดินทุกวันเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักค่ะ
2ค่ะเล่นกีฬาใหม่ๆนะคะกระตุ้นจิตใจและก็ร่างกายด้วยการเรียนรู้กิจกรรมการออกกำลังกายค่ะ3รับประทานอาหารที่ดีหาอาหารรสอร่อยที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะอย่างเช่นสลัดผักนึ่งแล้วก็ผักต้มนั่นเองค่ะ4เลยค่ะลดหรือว่าเลิกแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นค่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยแคลอรี่ที่ทำให้น้ำหนักตัวของเรานั้นเพิ่มขึ้นเลยนะคะ5ค่ะก็คือการที่เรานั้นดื่มน้ำให้มากๆแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการดื่มน้ำนั้นจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มค่ะ6นะคะนั่นก็คือทานอาหารเสริมค่ะคุณผู้ชมการรับประทานอาหารวิตามินรวมนะคะน้ำมันปลาแล้วก็โปรไบโอติกนั่นเองค่ะ7เลยก็คือการรับประทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้านั้นนะคะจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายสำหรับวันนั้นค่ะคุณผู้ชมและข้อที่8ค่ะเลิกดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มชาเขียวแทนนะคะเพราะว่าชาเขียวนั้นมีคาเฟอีนน้อยกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เต็มไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือข้อ9ค่ะนั่นก็คือนะคะการหลีกเลี่ยงสารให้ความหวานทดแทนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้น้ำหนักตัวของเรานั้นเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเองละค่ะช่วง Healthy Updateคุณผู้ชมคะจาก VTR ที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเรื่องราวชีวิตของเธอคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปนั่งพูดคุยกับเธอเลยละค่ะเธอนั่งอยู่กับส้มแล้วนะคะขอต้อนรับคุณกีรติการระไวสมานหรือว่าคุณแซนดี้ค่ะสวัสดี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 ท่านผู้ชมด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่แซนดี้ค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ VTR ที่เราได้ชมเนี่ยนะคะโอ้โหชีวิตของพี่แซนดี้เนี่ยมีจุดเปลี่ยนสำคัญมากมายจากไม่ว่าจะเป็นนักกีฬารักบี้โอ้โหนักกีฬาว่ายน้ำโอ้โหพี่แซนดี้แล้วไหนจะเป็นสจ๊วตหนุ่มอีกทีนี้ค่ะโอ้โหจุดเปลี่ยนสำคัญมาสู่แฮร์สไตลิสต์สาวแห่งฮอลลีวูดอยากจะให้พี่แซนดี้เล่าเรื่องตรงนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างคะคือตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ค้นหาตัวเองแต่ค้นหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรเราคืออะไรคือครอบครัวเนี่ยถูกเลี้ยงมาในระบบในกรอบนะคะเพราะครอบครัวเป็นตำรวจหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราโตขึ้นมาเราก็จะต้องอยู่ทุกอย่างอย่างมีระเบียบแล้วตอนที่เป็นสจ๊วตเนี่ยคือเลือกอาชีพนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเรานึกถึงแค่ว่าเราเป็นอิสระที่พอไปเป็นลูกเรือได้ประมาณ4ปีเนี่ยความอิสระมันจบละมันไม่มีละก็เลยจะทำอะไรต่อก็หาคำตอบให้ตัวเองนะครับก็เลยคิดว่าเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาช่วงเป็นต่อปริญญาโทก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะเรายังหาความสุขไม่ได้สักทีนึงจนกระทั่งมันพลิกผันนะคะทำให้เราชีวิตถูกเปลี่ยนไปจากโลกแห่งความเป็นผู้ชายเราก็ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นผู้หญิงทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่รอบนั้นนะคะคือหมายถึงว่าเราเปลี่ยนเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างในมุมมองในชีวิตอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเปลี่ยนไปด้วยค่ะไม่เคยมีไอเดียเลยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นแฮร์สไตลิสต์ไม่มีนะคะเพราะว่าเรามองตัวเองว่าเราเป็นชายหนุ่มคนนึงเราอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราถึงเลือกไปเรียนปริญญาโทการตลาดที่โน่นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคือชีวิตคนเราเนี่ยมันพลิกผันฉันอย่าไปคาดหวังอะไรกับชีวิตเยอะทำทุกวันที่ดีที่สุดแต่วันที่ค้นหาตัวตนเจอจริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขแต่ถ้าถามพี่ว่าไปเป็นแฮร์สไตลิสต์ได้ยังไงหลังจากจบโทแล้วก็ได้ไปทำเป็น PR Director อยู่ที่เมกาอีกสักพักนึงบริษัทถูกปิดพี่ก็ต้องหางานใหม่พี่แล้วก็มีอยากเรียนต่อละเพื่อนก็บอกให้ไปเป็นสไตลิสต์พี่ก็บอกว่าไม่เอาสไตลิสต์ไม่ดีเพราะตอนนั้นเรามีภาพว่าคนที่เป็นแฮร์สไตลิสต์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งแต่ความที่เรา desperate หาช่องทางไม่ได้ละเลยจำเป็นต้องไปเรียนเริ่มต้นเนี่ยไม่อยากเรียนเลยเพราะว่าต้องไปท่องกล้ามเนื้อชื่อนี้ชื่ออะไรเส้นผมนี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างใต้เล็บมีกล้ามเนื้อกี่ชั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ผ่านไปด้วยความยากลำบากแต่ถามว่าชอบไหมตอนนั้นก็ยังไม่ชอบขนาดใกล้จะจบนะคะก็มีคนมารีเควสให้ตัดผมเยอะเราก็ไม่อยากทำอ่ะเราอยากอยู่นั่งอยู่เฉยๆแต่ผลสุดท้ายแบบเออเราได้เริ่มได้ทิปเรารู้สึกว่าเออใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะหลายๆคนอาจสงสัยว่าชื่อแซนดี้คุณแซนดี้เป็นชื่อแน่นอนละไม่น่าใช่มาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมคะไม่เดิมทีชื่อนี้นี่มาได้ยังไงคะมาได้ยังไงคือตอนไปอยู่เมกาใหม่ๆแล้วเริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงแรกๆนะคะก็ใช้ชื่อชาแนลนูนี่กุชชี่อะไรว่ากันไปจนทั้งมีผู้ชายคนนึงชวนไปออกเดทเข
ขาก็พาพี่ไปเป็นจูบแรกใต้พวงหรีดช่วงคริสต์มาสนะคะผู้ชายก็บอกว่าการที่จะจูบผู้หญิงคนหนึ่งใต้พวงหรีดเนี่ยมันทำให้รักกันชั่วนิรันดร์พี่ก็ตายแล้วมีผู้ชายรูปหล่อด้วยมาขอเราจูบใต้พวงหรีดนี่น่าจะดีแล้วเขาก็บอกว่าแต่ชื่อยูเนี่ยไม่ได้เลยนะมันไม่เข้ากับตัวพี่เลยแล้วบอกเนี่ยฉันจะให้ชื่อยูว่าชื่อแซนดี้พี่ก็เลยโอเคแซนดี้ก็แซนดี้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นชื่อแซนดี้มาตลอดนะคะมาจากรักแรกด้วยนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่คุณแซนดี้เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของความงามเนี่ยอยากให้คุณแซนดี้นิยามคำว่าสวยในแบบฉบับของคุณแซนดี้สักนิดนึงค่ะสวยมาจากคือทุกคนอาจจะบอกว่าสวยคือแต่งหน้าทำผมเสร็จจบแต่สำหรับคนที่ชื่อแซนดี้แล้วเนี่ยนะคะความสวยก็คือสวยจากภายในสู่ภายนอกพี่ก็จะเน้นย้ำตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่คนเราเวลาสวยเนี่ยต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกคือสวยภายในสวยยังไงคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเริ่มจากตั้งแต่การดื่มน้ำทานอาหารวิตามินออกกำลังกายเพราะถ้าภายในเราไม่ดีเนี่ยให้เราโปะภายนอกยังไงก็ไม่สวยเพราะถ้าเราสวยทั้งภายในและภายนอกด้วยแล้วเนี่ยพี่ว่าเต็มร้อยค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะเราต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงคอสเมโทโลจีในแบบฉบับของคุณแซนดี้กันบ้างคืออยากจะถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องต่างๆพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนคนได้มากจริงๆเหรอคะมันมีส่วนนะคะคอสเมโทโลจีแปลว่าเกี่ยวกับด้านความงามหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความงามก็คือคอสเมโทโลจีสนะคะค่ะนี่คำพูดเหล่านี้บางทีคนจะมาใช้สับสนระหว่างคอสเมโทโลจีกับแฮร์สไตลิสต์คอสเมโทโลจีเนี่ยเขาจะเข้าใจหมดว่าตั้งแต่ผมใบหน้าผิวหนังจนถึงเท้าเลยเพราะเราเข้าใจวงจรทั้งหมดนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคือเราสวยแล้วเนี่ยคือความมั่นใจเราต้องมีผู้หญิงทุกคนพี่ว่าเพราะว่าด้วยประสบการณ์10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบางทีเราแต่งตัวให้สวยยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่มีความมั่นใจเนี่ยยังไงก็ไม่กล้าเดินไม่ต้องอะไรมากสมัยก่อนตอนอยู่อเมริกานะคะก็เคยทำผมให้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะก็ไปเรดคาร์เพ็ตปรากฏว่าเขาสวยแต่เขาไม่มั่นใจเพราะกลัวว่าช่างภาพจะถ่ายเขายังไงเขาจะโพสท่ายังไงความมั่นใจเขาไม่มีเลยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ไม่มีอย่างเงี้ยเวลาอยู่แสดงได้แต่เวลาอยู่ไปผจญภัยจริงๆเนี่ยความมั่นใจจะต้องมีแล้วเขาก้าวไปพร้อมกับความมั่นใจเพราะว่านั้นเขาออกมาสวยที่สุดนะคะเพราะพี่ก็เลยอยากแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนเนี่ยสวยจากภายนอกได้แต่ความมั่นใจต้องมีสำคัญมากๆเลยค่ะเห็นพี่ซันดี้เนี่ยมีความสุขแบบนี้เลยอยากจะให้พี่ซันดี้นะคะแนะนำเคล็ดลับความสุขในแบบฉบับของพี่ซันดี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะอยากให้แนะนำทุกท่านเลยตื่นมามองกระจกเนี่ยพอมองกระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้บอกว่าเรารักตัวเองมากที่สุดห้ามบอกว่ารักแฟนรักลูกหมารักต้นไม้ห้ามนะคะทุกวันเราตื่นมาเนี่ยส่องกระจกแล้วก็บอกว่าฉันรักตัวฉันมากที่สุดแล้วหลังจากวันนั้นนะคะเราก็สามารถทำอะไรได้ดีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มจากรักตัวเองก่อนทุกอย่างมันก็จะยากนะคะอันนั้นก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มได้ค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ค่ะเห็นบอกว่าพี่ซันนี่เนี่ยเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองเลยอยากจะถามจุดเริ่มต้นสักนิดนึงค่ะว่าทำไมพี่ซันนี่ถึงคิดที่จะมาเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองเป็นเรื่องราวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เผอิญว่าเขียนในคอลัมน์เล็กๆกันนะคะในนิตยสารสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็เผอิญพบกับพี่เปียกค่ะก็พี่เปียกก็ชวนบอกเอ้ยทำไมไม่เหมือนกับรวบรวมเรื่องราวพี่ก็บอกว่าถ้ารวบรวมเรื่องราวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อฉะนั้นเราอาจจะมีเรื่องของชีวิตพี่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหาตัวตนให้เจอเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแห่งความสุขบางคนหาตัวตนชั่วชีวิตก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นการที่เราหาตัวตนให้พบเนี่ยมันก็จะง่ายก็เลยคิดว่าจะเริ่มเขียนแล้วเผอิญว่ามีโอกาสไปที่ศูนย์สมเด็จพระเทพนะคะสำหรับเด็กพิการทางกะโหลกศีรษะและใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาเห็นเลยเพราะนั้นไม่มีโอกาสก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเราได้โอกาสมาเพราะเราควรจะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้คนอื่นด้วยก็เลยเกิดเป็นหนังสือชื่อผมชื่อแซนดี้ค่ะเล่มนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะหลายๆคนจะเอ๊ะหนังสือชื่อผมชื่อแซนดี้ค่ะโอ้โหทำไมถึงใช้ชื่อนี้คะพี่แซนดี้ผมเนี่ยมันมี2ความหมายนะคะผมก็คือตัวผมแล้วก็ผมก็คือเส้นผมทีนี้ในฐานะพี่เนี่ยเป็นสไตลิสต์ด้วยนะคะดูแลเรื่องของความงามเรื่องของเส้นผมแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับเรื่องของผมด้วยบางทีแบบควรดูเส้นผมยังไงสระผมยังไงตัดผมผิดทรงแก้ไขยังไงเพราะเล่มนี้ก็จะบอกเพราะเล่มนี้ก็เลยเหมือนซื้อ2ได้1คือรู้ว่าความเป็นมาของคนคนนี้เป็นมายังไงแล้วเราควรจะหาตัวตนให้เจอได้ยังไง
อันที่2ก็คือเรื่องของผม คนเราทุกคนอยากสวยอยากดูแลตัวเองนะคะมันก็จะได้เคล็ดลับอันนี้ไปด้วยและที่สำคัญที่สุดพี่เชื่อว่าทุกคนอยากทำบุญหนังสือเล่มนี้ก็รายได้ของพี่ทั้งหมดนะคะก็จะมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยมันก็รบกวนฝากไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะเล่มนี้เลยผมชื่อซันดี้นะคะทีนี้รบกวนถามพี่ซันดี้นิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ซันดี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีกิจการเรื่องของทำผมนะคะชื่อ LA The Bangkok นะคะแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมยาดมชื่อยาดมร้านโชคดีนะคะที่เป็นตุ๊กตานะคะแล้วก็อีกหน่อยก็จะเป็นคอลัมนิสเต็มตัวแล้วก็มีรายการเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้ยินมาว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพี่ซันนี่เนี่ยจะมีเรื่องราวมีรายการด้วยแง้มๆสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามีรายการจะทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ makeover ค่ะแต่ว่า makeover บางท่านหลายคนจะบอกว่าทำแค่สวยอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆต้องขอบคุณทั้งทีมงานนะคะแล้วก็ทุกคนที่ร่วมกันสร้างไอเดียอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสวยแล้วก็มั่นใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอันนั้นคือที่อยากฝากไว้นะคะว่าไปคอยเขาเรียกว่าอะไรนะจูนรอติดตามใช่ไหมนะคะใช่ค่ะก็วันนี้เราก็อุบไว้ก่อนใช่ไหมว่ารายการนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงแต่แน่นอนเลยว่ารายการในแบบฉบับของคุณแซนดี้เนี่ยต้องไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะค่ะโอ้โหสุดท้ายค่ะคุณแซนดี้ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะชีวิตคนเราสั้นนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกวันอย่างที่บอกเริ่มต้นง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องอะไรมากเลยให้รักตัวเองมากที่สุดทุกวันและหลังจากนั้นเนี่ยการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเรื่องประกอบภายนอกแต่ให้งามงามอย่างจิตใจแล้วก็ภายนอกมันก็จะออกมาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแซนดี้กีรติการระไวสมานมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกเย็นขึ้นได้กับกิจกรรม Think Tank Earth ส่งความห่วงใยแด่โลกและคุณที่คุณรักด้วยกล้าไม้จาก L Orm เราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของการรณรงค์การที่จะทำให้โลกเย็นลงเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถจะทำได้ทันทีต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไม้ใหญ่หนึ่งต้นเนี่ยเขาจะสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะให้กับโลกแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถใช้หายใจได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย L Orm I got a man to stick it out make a home from rented house oh, 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 oh. And we'll collect the moments one by one I guess that's how the future การศึกษาข้อมูลการลงทุนทางธุรกิจกับทางเลือกอาชีพที่หลากหลายนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยนิตยสารที่จะทำให้คุณเจรจาธุรกิจได้ในทันทีเปิดมาช่วงนี้เนี่ยผู้ชมขากันด้วยเทรนด์แฟชั่นแหมอัปเดตเทรนด์กันหน่อยแล้วกันที่ต้องใส่แว่นตามาแบบนี้นั่นก็เพราะว่าคุณผู้ชมหน้าร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยนะคะเครื่องประดับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและต้องบอกว่าแว่นกันแดดนะคะที่เขาเป็นเทรนด์มาแรงในช่วงนี้เลยนั่นก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของแว่นกันแดดเลนส์ประหลอดคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยที่ใส่อยู่นะสวยใช่ไหมล่ะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาแว่นกันแดดแบบนี้เนี่ยนะคะเลนส์ของเขาเนี่ยจะเคลือบด้วยประหลอดนะคะซึ่งก็จะมีสีสันที่โอ้โหฉูดฉาดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของสีฟ้านะคะสีเขียวสีส้มสีเงินรวมไปถึงสีทองเรียกได้ว่าจับกันไปเลยทีเดียวละค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำแนะนำแล้วกันเนาะในการใส่แว่นแบบนี้จริงๆคุณผู้หญิงหลายๆคนอาจจะไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวว่าแบบแหมไม่เข้ากับตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะแล้วทีนี้การเลือกสีของแว่นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะให้แบบว่าสามารถเข้ากับการแต่งตัวได้ทุกสไตล์เลยนะคะก็เลือกสีเงินแล้วก็สีทองใช่ไหมคุณผู้ชมนั้นดูภูมิฐานด้วยละค่ะแต่ว่าแหมถ้าอยากจะมาแนวแบบว่าสดใสวัยรุ่นสักนิดนึงแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเลือกใส่สีฟ้านะคะเพราะว่าสีฟ้านั้นจะทำให้คุณผู้ชมนั้นหน้าดูโอ้โหสดใสทีเดียวแบ๊วเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกสีนึงคุณผู้ชมสีส้มสีนี้นี่เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะแต่งตัวจี๊ดจ๊าดเนี่ยโอ้โหเต็มที่ได้เลยนะคะสีนี้เนี่ยมาแรงแซงแฟชั่นเทรนด์สีอื่นๆเลยทีเดียวค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมเลยนะคะสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่เลือกแว่นนะคะให้เหมาะสมกับสไตล์การแต่งตัวของเราค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะมาถึงเคล็ดลับแบบเต็มรูปแบบที่นำมาฝากกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมกำเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับคุณผู้ชมนะคะเคล็ดลับนี้นั้นจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเราไปชมกันเลยในช่วงของ Beauty Tips ค่ะช่วง Beauty Tipsกรทฮอร์โมนนะคะคุณผู้ชมคะเป็นที่รู้จักกันดีในศาสตร์ของการชะลอวัยและก็ฟื้นฟูสุขภาพค่ะซึ่งกรทฮอร์โมนนี้นะคะคุณผู้ชมจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนั่นเองค่ะและปริมาณที่เข้มข้นของกรทฮอร์โมนในร่างกายของคนเรานั้นนะคะจะอยู่ในช่วงของ4-5 ทุ่มนั่นเองซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นคนที่นอนดึกแน่นอนเลยนะคะว่ากรทฮอร์โมนในร่างกายของเรานั้นก็จะลดลงและสิ่งที่ตามมาสำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือริ้วรอยต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งร่างกายของเรานั้นนะคะคุณผู้ชมคะสามารถสั่งการให้ต่อมใต้สมองนั้นนะคะสร้างหรือว่าหลั่งกรทฮอร์โมนออกมาได้เองตามธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแต่วิธีการนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยค่ะคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและควรเข้านอนก่อนเที่ยงคืนค่ะข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงความเครียด3หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลก่อนเข้านอนเพราะจะทำให้ร่างกายของเรานั้นผลิตกรทฮอร์โมนได้น้อยและจะทำให้เรานั้นแก่เร็วหรือว่าแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะ4เลยนะคะก็คือการออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ10นาทีและควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมค่ะและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะทำให้ในปัจจุบันนั้นทางการแพทย์เขามีวิธีการเพิ่มกรทฮอร์โมนในผู้สูงอายุให้กลับมาเป็นหนุ่มสาวขึ้นค่ะและผิวพรรณเต่งตึงขึ้นด้วยการฉีดกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งการฉีดกรทฮอร์โมนนั้นนะคะสามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะลดไขมันสะสมค่ะทำให้กระดูกแข็งแรงลดอาการซึมเศร้านะคะและที่สำคัญเลยลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆโดยการกระตุ้นจากการสร้างคอลลาเจนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะซึ่งการฉีดกรทฮอร์โมนนั้นนะคะผู้ชมขามีผลข้างเคียงแล้วค่ะและผลข้างเคียงที่พบเลยนะคะนั่นก็คืออาการปวดข้อนะคะปวดศีรษะรวมไปถึงนะคะการที่ตานั้นมีการอักเสบแล้วก็บวมค่ะผู้ชมที่สำคัญเลยควรระวังเป็นพิเศษนะคะในสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมกรทฮอร์โมนนั้นถือว่าเป็นยาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควรมีการควบคุมนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเคล็ดลับในเรื่องของความงามนะคะความสวยความงามเทรนด์แฟชั่นต่างๆรวมไปถึงการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยละค่ะวันนี้น่าจะได้ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะคะทาง TN2 นะคะส้มแล้วก็รายการ Happy Now เนี่ยสัญญาเลยละค่ะว่าจะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ